กันจิอันนี้คืออร่อยแบบอร่อยอ่ะอืมอันนี้อร่อยนะอืมมันมีความกรอบข้างนอกแล้วแบบนุ่มๆหนึบๆด้านในอ่ะอืมหอมเต้าเจี้ยวมากเค็มแต่ดีเค็มแต่ดีโอ้โหไม่ละค่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าเบาละไม่เขาบอกว่าติดกับเบาไม่ให้เปิดกระเป๋าไปด้วยกอไฟหน่อยกอไฟหน่อยไม่ต้องติดว้าเราวุ่นวายมากขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรครับมันมีอากาศที่ดีเดินหนึ่งกันสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับพลอยแล้วก็เฟิร์นนะคะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมากินร้านอาหารเกาหลีที่เป็นบุฟเฟ่ต์ซึ่งร้านนี้มีความพิเศษมากตรงที่ที่ดาราเกาหลีมากินเยอะมากเพราะแบบดาราไอดอลนักร้องอะไรอย่างเงี้ยคือมากินเยอะมากเขาเรียกว่าเป็นที่รองรับแบบคนเกาหลีเลยบอกชื่อร้านก่อนชื่อร้านว่าจินเซงนะคะจินเซงอันนี้เฟิร์นก็เริ่มเซงแล้วเพราะว่าหิวไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าร้านกันดีกว่าได้ไปค่ะไปดูกันว่าบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงร้านนี้นะคะก็จะอยู่ในโรงแรมนะโรงแรมฮันตันแมนฮันตันแมนฮันตันสามารถจอดรถได้หน้าร้านเลยนะคะมันจะอยู่ในซอยสุขุมวิท15นะทุกคนขับเข้ามาไม่กี่ร้อยเมตรร้านอยู่ซ้ายมือนะคะมีที่จอดรถรองรับเพียบไปเข้าร้านกันนี่นะคะถ้าใครเดินเข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาในโรงแรมนะเพราะว่าร้านจะอยู่ฝั่งถ้าหันหน้าเข้าโรงแรมร้านจะอยู่ฝั่งขวามือได้แล้วเขาก็จะมีเขียนอยู่นะคะว่าเป็น Korean Restaurant ชื่อว่าร้านจินเซงเหรอใช่ตอนนั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในไหมเพราะว่ารูปติดเพียบเลยนี่นะคะคิมบอมก็มานะตอนเด็กๆชอบมากใช่สมัยแบบดูซีรีส์อยู่ภูเบอร์อันนี้เทียร่ามาแบบเป็นโอ้นี่คือมาทุกคนเลยนะเพราะว่าแบบลายเซ็นเยอะมากนี่เป็นเมนคนนี้จียอนนี่มีพี่เลนด้วยนะคะพี่เลนของเรามีด้วยแจอะไรนะแจจุงแจจุงวีล่อนะได้เหรอได้เลยอ่ะเต็มสิบอันนี้ยูคิสมาทั้งวงเลยมาทั้งวงจริงๆแบบมีเยอะมากเพื่อนๆสามารถดูตามป้ายได้ตอนนี้ก็เข้ามานั่งในร้านกันแล้วนะคะต้องบอกว่าร้านเขาอะมันมีแบบว่าเฮ้ยห้องรองรับด้วยใช่เป็นแบบห้องส่วนตัวเผื่อใครอยากจะมาเพื่อนฝูงแบบมาตี้แบบ private เพื่อนแบบเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีห้องไว้แบบเนี่ยแหละห้องชั้นใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างซึ่งอันนี้เนี่ยที่เราพามาก็คือบุฟเฟ่เนาะเขาจะมี2ราคาด้วยกันนะก็จะเป็น359กับ399แตกต่างกันยังไงคะเพื่อนอ่ะ359เนี่ยเขาจะเป็นแบบหมูล้วนแล้วก็เครื่องเคียง10อย่างเลยนะแล้วก็จะมีนี่ด้วยสิ่งที่เราชอบเบคอนพันเน็ตเข็มทองมีไส้หมูด้วยนะทุกคนมีหนังหมูด้วยถูกต้องอันนี้หากินยากมากเลยนะแบบหนังหมูไส้หมูอะหากินยากมากแต่ต้องบอกว่าอันนี้นะคะเขาจับเวลานะ1ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ต้องมา2คนขึ้นไปนะถึงจะเปิดเตาให้หรือว่าถ้าแบบเอ้ยมาคนเดียวอยากกินอาหารเกาหลีก็ได้เหมือนกันเพราะเขามีเมนูอลาคาร์ทด้วยส่วนราคา399นะคะอันนี้เจ้าก็จะเพิ่มมาให้เลือกซุปได้คนละ1อย่าง1หม้อใช่1หม้อแสดงว่าเรามา3คนไงเราก็จะได้3หม้อแล้วก็เลือกคนละอย่างแล้วนี่ก็คือเมนูอลาคาร์ทนะคะสำหรับแบบเอ้ยไม่รวมในบุฟเฟ่ต์นะส่วนน้ำรีฟิลได้แต่ว่าต้องจ่ายเงินเพิ่มประมาณถ้าสมมติเรากินชาเขียวแล้วก็เพิ่มจ่ายเพิ่ม60บาทก็สามารถเติมได้ตลอดแต่ว่าเป็นไม่รวมอยู่ในแบบว่าราคาบุฟเฟ่ต์ใช่ก็คือราคา399วันนี้ที่เราจะกินนะคะว้าจะเต็มจัดหนักไปเลยแต่ว่าเห็นของน้อยอะไรประมาณแบบประมาณนี้แต่ว่าอ่านรีวิวมาไม่งั้นไม่เลือกมาหรอกเพราะว่าแบบเฮ้ยคนรีวิวเขียนดีมากว่าแบบร้านนี้ถึงของจะน้อยแต่ราคาแบบให้เต็ม10ราคาและคุณภาพแล้วก็รสชาติให้เต็ม10ซึ่งวันนี้เราสองคนก็มาในฐานะแบบคู่มาริลองอยากรู้เหมือนกันว่าดาราเกาหลีก็มาแล้วโทรมาถามทีหลังเขาบอกว่าเนี่ยเขามากินครั้งแรกแล้วเขาติดใจเขาเลยต้องมาซ้ำก็แบบเอ้ยมันดีขนาดไหนวะถึงต้องแบบว่ามาซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร้านอาหารเกาหลีมันเยอะมากใช่คู่แข่งเส้นสุขุมวิทเนี่ยเยอะมากอ่ะเอาเป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราสั่งมาเลยดีกว่าใช่ระหว่างนี้เดี๋ยวจะอ่านตัวหนังสือตรงนี้หรออ่านอันยองมาเซียฉันยังจำวันนี้อินมีจาหลังเพิ่มมาเลยอันนี้แกแต่งเองซาลังงี้อันยองไม่ใช่อันนี้แกแต่งเองไม่ใช่เลยสั่ง
ว้าวทุกคนค่ะน่ากินมากค่ะโอ้โหเต็มโตไปหมดเลยใช่แค่เราสั่งเครื่องเคียงก็เต็มโตแล้วนะแต่ว่าเราก็สั่งมาแบบแทบทุกอย่างเลยเนาะแบบอย่างละหนึ่งอ่ะทุกคนลองมองถ้าสมมติไม่มีเจ้านี้ไม่มีเจ้านี้อันนี้คือเป็นบุฟเฟ่ทั้งหมดก็คือเยอะมากแล้วแค่กินเครื่องเคียงก็อิ่มแล้วจริงเพราะว่าเครื่องเคียงเขา10อย่างเลยอ่ะตอนนี้คือเตาเริ่มจะร้อนแล้วเดี๋ยวเราเริ่มลงเนื้อไหมลงได้เลยสามชั้นก่อนไหมคุณแม่สามชั้นกับสันคอสามชั้นจะบอกว่าลายเขามาแบบสวยมากเพราะเขาเป็นทั้งเนื้อทั้งหนังอุ้ยแต่นี้เขาแล่หนังออกไปแล้วนะอุ้ยความชอบคือมันไม่ได้เยอะเกินกำลังดีงั้นไปเลยนะคะไปเลยโอ้โหยังไงดีทีนี้อย่างคุณแม่แกเขาลุ่มควันแล้วเขาความหิวมันรอไม่ได้ลงมาลงควันหมดแล้วโลมายพอหมูไม่เหรอคะตอนนึงนะเราเปิดไฟแดงไปหรือเปล่ามันดับยังไงมันต้องปิดดูนะดูสภาพห้องตอนนี้ช่วยด้วยไปหน่อยไปไฟหน่อยไฟหน่อยไม่ว่าเบาใช่ไหมปิดแล้วปิดเลยเหรอนี่คือปิดแล้วเหรอปิดแล้วมันเบาไม่ได้ไงมันได้แค่ปิดเปิดเมื่อกี้เขาบอกว่าเบาละไม่เขาบอกว่าปิดกับเปิดไม่ใช่ปิดกับเปิดไปมาคุณวอยกดเรียกเขาไหมไม่ได้ค่ะพี่มันเบาไม่ได้ก็คือไฟเรานี่แรงมากนะหมอกจางๆและควันมันเบายังไงอ่ะเดี๋ยวพี่จะสอนหนูที่นี่นะคะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะถ้ามันร้อนเมื่อกี้ก็คือเปิดเฉยๆใช่ค่ะก็คือมันจะได้เปิดกับปิดเท่านั้นค่ะแต่ถ้ามันแรงใช่ไหมคะปิดเลยค่ะอ๋อเมื่อกี้ก็ปิดแล้วใช่ค่ะไม่ใช่ตอนที่มันจะแรงมากๆเราปิดก่อนกำลังจะแรงก็คือให้ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าแรงแล้วควรที่เราปิดไม่ใช่ค่ะต้องรีบปิดก่อนเราปกปิดได้นะคะอย่าควรปกเลยโอเคปกไปปิดมีอะไรกดกี่เล่มด่วนเลยนะคะได้ค่ะพี่เขาน่าจะโกไปมากไปคำว่าด่วนด่วนขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเป็นบรรยากาศที่มีแดนในการงานบรรยากาศที่มีแดนในการงานว่าไม่เคยไปแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นบรรยากาศที่ดีแบบที่เขาพูดอย่างนี้ก็สบายใจน้องกาโฮสีนี่โหไม่ค่อยสวยแล้วน้องหน้าสีสวยได้ค่ะได้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของทางร้านนะคือความผิดของเราเองเราวุ่นวายมากเราเชื่อว่ามันต้องมีคนเคยเป็นเหมือนเราดีมากเลยอันนี้เป็นอลาคาร์ทนะคะทุกคนรามยอดค่ะมันไก่คมนะแม่มันเหมือนเตามันไหม้ไม่ได้เลยว่าแกอาจจะต้องรอแป๊บนึงเขาบอกให้กลับไปเรื่อยใช่หรอไปเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้คิดสภาพเลยถ้าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้นี่ทุกคนไม่มีใครช่วยได้ตื่นเลยอ่ะแบบง่วงๆอยู่ตื่นเลยอ่ะเขาจะเราคืนมาม่านะได้เลยเป็นไงน้ำซุปเป็นไงขอชิมน้ำซุปดีกว่าโอ้โหแต่น้ำซุปเขามีความแบบเข้มข้นอย่างนั้นจริงอ่ะเป็นฟิลแบบว่าไปกินลำยอนเข้าไปชิมลำยอนขอลองกิมจิอันนี้หน่อยอันนี้จะเป็นแบบกิมจิแช่เมาส์เธอแต่กิมจิอันเนี้ยเข้มข้นมากรสชาติจะออกแบบเปรี้ยวเผ็ดอ่อนไม่ค่อยหวานดีมากเนาะแล้วผักกรอบมากกิมจิร้านนี้อร่อยยังอ่ะดีคือเคียงตัวเบาข้นมากอยากซื้อกลับบ้านเลยกิมจิระหว่างรอหมูสุกลองกินไข่ปูกันละกันนี่นุ่มมากมีรสชาติป่ะเค็มๆหวานอ่อนเพราะที่เกาหลีแบบต้นฉบับจะชอบทำแบบจืดอ่ะคือไข่ตุ๋นของที่เนี่ยมันจะเป็นแบบไข่ตุ๋นแห้งๆนิดๆคือถ้าเป็นที่อื่นมันจะมีความแบบทำน้ำมันจะบักจานนี้คือแบบเพราะจริงๆอ่ะมันอาจจะกินไม่แต่เราหมดแต่ไฟไหม้เมื่อกี้นี่ยังไม่ได้กินหมูเนี่ยเดี๋ยวเปิดชิมซุปเต้าเจี้ยวดีกว่านี่ซุปกิมจิคือไปเกาหลีคือซุปกิมจิคือไม่กินนะต้องกินซุปเต้าเจี้ยวเพราะว่ามันหากินแบบรสชาติแบบไม่ได้นี่มีหอยด้วยนะหอมเต้าเจี้ยวมากเค็มแต่ดีเค็มแต่ดีทุกคนค่ะข้าวเหนียวข้าวป่ะ
ใช่มีสาหร่ายด้วยน่ะนี่เป็นซุปหมูเครื่องแน่นเวอร์ข้าวผิด40บาทคือคุ้มมากเลยนะคือแบบกิมจิเน้นๆข้างในมีหมูหืมชิ้นใหญ่มากเยอะมากตัวอันนี้คือหัวไชเท้าใช่ปะใช่เป็นไชเท้าดอกไชเท้าแบบคล้ายๆไชเท้าดอกเข้มข้นปะเข้มข้นแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นแบบจัดขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้รสชาติแบบหูเต้าหู้มาทั้งก้อนเลยเหรออันนี้จะเปรี้ยวนำเปิร์นกินกับมาม่าเปิร์นชอบมาม่ามีกิมจิอันนี้คืออร่อยแบบอร่อยอ่ะอันนี้อร่อยนะอืมเก่งนะยำปวดนี่ผักเป็นยำผักจริงเวลามากินหมูย่างชอบเปลี่ยนมากไม่ได้เข้มข้นมากตัวที่เขาแบบหมักชอบตรงที่แบบมีไส้ย่างแล้วประเด็นคือปกติร้านอื่นอาจจะมีไส้ย่างใช่ปะแต่ไม่มีไส้ย่างหมักแบบนี้ใช่อันนี้คือแบบเพิ่งเห็นร้านแรกเลยว่ามีแบบมีไส้ย่างหมักด้วยใกล้ละใกล้ละตัดเลยตัดเลยนานพอเลยหนีเลยหนีเลยไปดูดีนะเดี๋ยวเราช่วยกันตัดสามนาทีคือพลังได้ค่ะได้อยู่ค่ะปิดแล้วค่ะเขากลัวเราเอาใช่เขาแวะกันมาดูตลอดเขาได้ตัดของน่ารักนะแต่ผมมาดูตลอดมาดูตลอดว่าเราจะทำร้านเขาไม่ค่ะเขาจะเด็กเรียบน้ำจิ้มเขามี3อย่างด้วยกันมีน้ำจิ้มน้ำมันงามีเต้าเจี้ยวแล้วก็อีกอันคืออะไรเป็นน้ำจิ้มเผ็ดเขาจะลองกินกับเต้าเจี้ยวก็ลองใส่ไปว้ายเต้าเจี้ยวเขาคือเค็มแต่ว่าเค็มแต่ดีแต่ว่ามันมีความหอมของแบบพริกไทยอ่ะโอ้เขาปรับได้ไหมก่อนไม่ทันขยับเลยระหว่างนี้เดี๋ยวขอลงอันอื่นอ่ะแล้วลงน้ำหมูให้หมูหมักซอสนะคะว้าวขอชิมมากอันนี้หมักซอสอะอร่อยมันมีความกรอบข้างนอกแล้วแบบนุ่มๆหนึบๆด้านในอ่ะแล้วได้ไงน้ำจิ้มเขาดีมากอ่ะน้ำจิ้มตรงเต้าเจี้ยวเขาจะไม่เหมือนที่อื่นอ่ะมันจะแบบว่าจะความเค็มนวลนวลแล้วเค็มโดดแต่ว่าไม่กินหอมใช่เพราะว่าเมื่อกี้เขาลองกิน2อย่างมันเข้ากันมากเลยอ่ะเดี๋ยวท่านจะเปลี่ยนอะไรยังไงก็คุยกันได้นะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะแต่นี่เราค่อนข้างแบบว่าคือเค็มนิดนึงเวลาจิ้มต้องทำบุญไม่ต้องย่างนานนะคะเดี๋ยวเขาทำสุกมาแล้วค่ะเอาให้มันกระโปรงค่ะดิมันกระเด็นใส่หน้านะคะใช่เลยเอาอันซอสก็จริงทานได้แล้วค่ะเขามาทุก5นาทีนะเขาแบบเป็นของตัวเรามีอะไรกดอีเล่นด่วนเลยนะคะได้ค่ะนี่จะกินแบบเผาผักคำใหญ่เผ็ดแล้วกันไม่กรุบกับหมดแล้ววะจะทำบ้างไม่ได้เลยใช้ได้นะเขาไม่กินก่อนร้านเนี้ยเครื่องเคียงอร่อยมากมากส่วนหมูเขาก็ดีนะบ้างใครแนะนำเดี๋ยวจอมแนะนำร้านนี้หนังมันคือแบบไม่มันเกินแต่หนังหมูเขาจะชอบกรอบหน่อยใช่ใช่ใช่จิ้มกับน้ำจิ้มน้ำมันงาน้ำมันงาก็ดีดีใช่ไหมก็แต่สั่งคออ่ะเราย่างให้มันมีความแบบยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่สั่งนี้จะแบบไม่มีมันเลยอาจจะสัมพันธ์มากกว่าแต่ซอสเผ็ดเขาไม่เหมือนที่อื่นเลยร้านอื่นไม่มีอ่ะแล้วเต้าเจี้ยวคือแตกต่างจากร้านอื่นโดยเชิงซอสเผ็ดเขามันจะแบบเปรี้ยวเผ็ดนิดๆมันตัดรสชาติกับเต้าเจี้ยวได้ดีมากเลยแต่ใดๆคือชอบกินติดมากอยากซื้อกลับบ้านอ่ะสำหรับกระหล่ำทำบุกใช่เหรอลองไหมเหมือนแบบสลัดเส้นบุกอะตอนแรกคิดว่าเป็นปลาหมึกอันนี้มันจะมีความมันๆเพิ่งเคยเห็นอะน้ำซอสเขาสลัดเขาจะไม่ได้ข้นมาก
จะไม่เหลวๆนิดนึงคล้ายๆแบบว่าครีมนมอืมปรุงไหนมาทำให้ผู้สารอันนี้โดยพอไส้ไม่สามารถมูฟออนได้ไส้หอมมากใกล้แล้วใกล้แล้วขอเปิดไฟเร่งเลยแล้วกันนะร้านนี้เราต้องควบคุมระวังนะระวังนะแต่อาหารเขานะกินสิ่งที่ชอบที่สุดอ่ะจะเป็นอันนี้ที่ขายส้มตำแล้วเหรออืมมันได้แบบความกรอบมันคืออะไรข้างในมันคือมะละกอชอบไหมเออเห็นกันไปแล้วเห็นกันแล้วชอบกินเหรอใช่เขาคือเขาชอบกินแบบเทคเกอร์ที่มันกรอบๆโปรตีนปิ้งย่างจะชอบกินแบบหมักหรือไม่หมักโอ้โอ้โอ้ขอบคุณมากนะยอมแพ้ตามไม่ทันดีกว่ายอมแพ้ให้หนังหัวพี่โดนหลายทีแล้วแหละโอ้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 พูดต่อพูดต่อ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 เลยอันนี้ไม่โดนแอบจริงหรือเปล่าโดนน่าจะเจ็บอยู่อ่ะปิดไฟยังเหมือนจะปิดแล้วเหมือนจะเป็นเศษหนังหมูอ่ะที่มันติดกระทะย่างเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาชิมหมูหมักกันจะมีหมูหมักซอสโกยจังกับอีกอันนึงเป็นหมักซีอิ๊วเมื่อกี้คือ3ชั้นคอหมูคือเราฟาดเลือดไปหมดแล้วนะคะทุกคนเขาไปกินกับกิมจิว่าเอาเยอะอยู่แล้วไม่ต้องจิ้มใช่ไหมอืมคือพอมันหมักซอสอะมันทำให้เหมือนมันนุ่มขึ้นมากมากเลยแล้วเราย่างมาพอดีด้วยเธอเป็นสายไหนสายหมูหมักหรือไม่หมักชอบทั้งสองแบบเพราะว่ามันเทคเกอร์มันต่างกันใช่ป่ะหมูไม่หมักอะมันจะได้ความแบบจืดๆแล้วต้องจิ้มจิ้มแต่ว่าอันนี้พอหมักอะมันได้ความนุ่มเพิ่มขึ้นด้วยเขาเป็นสายหอมเขาเป็นสายหมูไม่หมักจิ้มเองแต่ไส้เนี่ยบอกเลยนะรักมากไม่นอกใจด้วยเนี่ยเราบอกเขาทำมาจบแล้วฉันลองเองนี่ปิดเมื่อกี้ก็ไม่กินนี่ปิดตาแล้วเมื่อกี้ก็ไม่กินแล้วมันย่างอีกกินหันไปดูกินไม่หมดตัวปรับ300ร้านนี้เขาบอกว่าย่างเหลือย่างเหลือทันไม่หมดนะไงอันนี้ใช่หรออันนี้คือย่างเหลือแล้วเราไม่กินอ่ะกินอยู่นี่ไงกินอยู่นี่ถ้าสั่งมาเนี่ยให้สั่งมาแบบพอดีไม่งั้นน่ะจะโดนปรับ300บาทนะคะถูกต้องแต่หมูมักซีอิ๊วมันก็มีเค็มๆหวานๆกินกับเด็กๆน่าชอบสั่งมากับข้าวกินกับข้าวเลยเนี่ยเอาขึ้นแล้วค่ะเอาขึ้นแล้วค่ะตามไม่ถ่ายมันยากนี่ปิดตาแล้วไงเราก็ไม่นึกว่าแล้วทำไมรู้ป่ะไอ้หนังหมูที่มันติดกระทะเนี่ยมันระเบิดง่ายมากกินกรอบมากมาเดี๋ยวลองชิมอันที่หมักโคชูจังโคชูจังปากเป็นฉมังแค่ฝั่งแค่รสชาติกลิ่นกลิ่นเนาะรสชาติมีความใกล้เคียงมากอารมณ์แบบหวานแต่ว่ากลิ่นคือเป็นกลิ่นโคจังกับซีอิ๊วน้ำสำราญดีมากใครที่แบบว่าชอบกินอาหารเกาหลีแล้วในงบประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าชอบแน่นอนทั้งเครื่องเคียงทั้งรสชาติแบบต่างๆอะไรเงี้ยคือมีความเก่ามากแม่ใครที่แบบว่าเป็นสายหมูอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้านนี้ตอบโจทย์มากเพราะว่ากินคู่กับเครื่องเคียงคือเครื่องเคียงเขาแบบอร่อยมากและที่สำคัญลืมบอกไปว่าร้านเนี้ยเขาเปิดมาประมาณ13ปีแล้วโอ้ my god ถือว่ามานานมากๆเลยนะใช่จริงๆเพิ่งรีเสิร์ชว่าเอ้ยเจอร้านแบบนี้อะไรเงี้ยก็ว่าแล้วว่าทำไมแบบศิลปินเกาหลีไอดอลเกาหลีเขาชอบมากินกันเพราะว่ารสชาติอะมันแบบค่อนข้างดีเลยถูกต้องสำหรับร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าจินเซงนะอยู่ในซอยสุขุมวิท15นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะเวลา 11:30 น. ถึง 16:00 น. นะแต่ว่าวันศุกร์ถึงเสาร์นะคะร้านปิด 16:30 น. เนาะก็สามารถมาทานกันได้นะคะคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะใครที่เป็นสายเกาสายแบบโอ๊ยกรีดเกาหลีแบบว่าเอ้ยอยากตามมากินอะไรอย่างเงี้ยมาได้เลยน้ำจิ้มเด็ดดวงด้วยวันนี้เรา2คนไปแล้วค่ะอิ่มมากขอกลับไปทำงานกันก่อนนะคะทุกคนไปแล้วจ้าบ๊ายบายกันได้แล้วก็คือไฟตอนนี้แรงมากนะหมอกจางๆแล้วควันมีก็พี่เขาต้องใจเลยนะวิ่งกันทางลานมันเบายังไงอะเดี๋ยวพี่จะสอนจ๊อกน้องใครมาแล้วก็เดี๋ยวลูกค้าถึงทำไม่น่าเกลียดน้องอ่อนได้เอาออกไปเลยอ่ะได้แล้วแต่แล้วไม่ไหวต้องวิ่งกันทางลานคนอะไรเอ่ยแบบอาจตายได้ทุกเมื่อขนาดนั่งกินข้าวแท้กินข้ามทำไปไม่ได้จริงไม่ใช่พวกเราที่ทำไม่ได้นะมีคนเดียวบนโลกร้านไหน
ดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอย่างพวกเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสไตล์ทำเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะคะ